จริงๆต้องย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนมันก็คือ 10% แหละแต่พอช่วงที่เราประสบความยากลำบากเราก็ลดลงมาให้เหลือ 5% เพราะก็เข้าใจว่ามันรายได้มันไม่มีนะคะแต่ตอนนี้มันก็เหมือนนโยบายต่างๆมันก็ทยอยกลับสู่ภาวะปกติโอ้ก็อย่างแรกที่ต้องคุยกันก็คือว่าถ้าหากว่าคุณไปเรื่อยๆที่ 5% เนาะกว่าจะชำระหนี้หมดนี่ก็10กว่าปีแล้วก็เวลาเราจ่ายกว่าจะจบไปยาวๆเนี่ยดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายทางสัญญาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณไปไหวจริงๆแล้วจ่ายเพิ่มจาก5เป็น8เนี่ยจะจบหนี้ได้ขึ้นแบบชัดเจนเลยและถ้าไหวไปจนถึง10ไม่ต้องรอเกณฑ์ขั้นต่ำไปเลยมีอะไรให้โปะตอนนี้ต้องบอกว่าโปะฟรีนะคะโปะไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยโปะเลยคือถ้าไหวอ่ะอยากเชียร์ให้โปะแต่ถ้าหากว่าจาก5เป็น8ขึ้นแล้วมันไม่ไหวจริงๆตอนนี้ทางแบงก์ชาติคุยกับเจ้าหนี้ทุกรายนะคะที่เป็นแบบทำเกี่ยวกับทำบัตรเครดิตว่าคุณต้องมีการชอบไปช่วยเหลือลูกหนี้ถ้าหากว่าขาขึ้นเป็น8แล้วเขาไม่ไหวคุณก็ต้องช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ให้เขาเปลี่ยนจาก revolving ที่เป็นบัตรเครดิตอยู่เดิมอาจจะเปลี่ยนมาเป็น installment แล้วก็ให้อยู่ในปริมาณที่สามารถต่อเดือนที่จ่ายไหวเพื่อที่สามารถปิดจบหนี้ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เข้าข่ายที่จะทำมาตรการหนี้เรื้อรังใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีอีกทางเลือกที่จะคุยกับเจ้าหนี้